ักเลือกได้สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์อาเซียนของโรงเรียนพหฤทัยดอนเมืองค่ะและนี่คือโรงเรียนพหฤทัยดอนเมืองถือว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไปเลยแถมรุ่นพี่มัธยมยังใช้เวลาว่างสอนน้องเรื่องอาเซียนน่ารักจริงๆครับแต่ตอนนี้ได้เวลาไปฟิตหัวใจวัยทีนกันแล้วครับรักเลือกได้เจ้น้องๆก่อนน้องๆก่อนเลยต้องขอสวัสดีน้องๆกันก่อนเลยนะคะเรามาอยู่กันกับน้องๆที่น่ารักเป็นสัปดาห์ที่3แล้วแล้วก็แน่นอนเห็นพี่โน้ตแล้วก็พี่ภูมิแบบนี้นะคะจะขาดขวัญใจวัยทีนซึ่งเป็นกูรูรักของน้องๆไม่ได้เลยต้องขอเรียนเชิญคุณหมอพันศักดิ์สุขฤทธิ์ด้วยค่ะอยากจะถามน้องๆค่ะว่าน้องๆคิดว่าเรื่องของการคุมกำเนิดเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครไอ้ยะระหว่างผู้หญิงหรือว่าผู้ชายค่ะครับพูดถึงเรื่องการคุมกำเนิดเนี่ยนะคะพี่อาทิตย์น้องนีว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชายชัดๆอะค่ะไม่จริงอะผู้หญิงต่างหากที่ควรจะต้องป้องกันท้องมาแล้วใครจะรับผิดชอบแหมพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะพี่อาทิตย์ผู้ชายน่ะเพียงแค่ใส่ถุงยางเข้าไปง่ายนิดเดียวแค่นี้ทำไม่ได้หรอคะโอ้โหผู้หญิงอะกินยาคุมกำเนิดมันไม่ง่ายกว่าเลยจ้ะแล้วแบบนี้การคุมกำเนิดเป็นเรื่องของใครกันทันมากครับคิดว่าการคุมกำเนิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของใครครับผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายครับทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นครับเพราะผู้ชายเป็นผู้กระทำครับอ๋อครับเอาแล้วคุยกับผู้ชายไปแล้วแล้วมาคุยกับสาวๆแล้วคนที่หวานค่ะหนูคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของฝ่ายไหนที่จะต้องป้องกันผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงค่ะว่าทำไมหนูคิดงี้คะเพราะผู้หญิงสั่งได้ค่ะ oh, no. พ่อกับแม่เงี้ยค่ะแม่ก็คนเก็บตังค์แม่สั่งได้แม่คนเก็บตังค์แม่สั่งได้เหรอ โอ้พี่ชอบแนวความคิดของเราเนี่ย ฟันธงพี่หน่อยครับการคุมเนิร์ดเป็นเรื่องของใครครับผู้หญิงค่ะโอเคปรบมือน้องดีมเลยนะครับน้องหอยเผาเอาหอยเผาแม่หอยเผาชื่อก็น่ารักแล้วนะใครต้องเป็นคนรับผิดชอบครับเรื่องคุมกำเนิดผู้ชายครับทำไมฟิล์มคิดว่าต้องเป็นผู้ชายครับมันถ้าจะกำเนิดได้มันเกิดจากผู้ชายมันหลักกว่าผู้หญิงครับเป็นเหมือนกับเป็นคนหลักเป็นคนที่เริ่มถูกไหมชื่ออะไรครับแจ้งครับน้องแจ้งครับคุมกำเนิดครับสำคัญไหมครับทุกวันนี้สำคัญครับใครต้องเป็นคนรับผิดชอบครับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับผู้ชายครับทำไมคิดว่าผู้ชายครับก็ผู้ชายเป็นคนวอนเองอะครับถ้าเราเป็นคนต้องการมันเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบถูกไหมครับครับทุกวันนี้มีความต้องการไหมครับมีครับงั้นเราต้องฟันธงครับเพศไหนต้องรับผิดชอบครับผู้ชายครับโอเคครับขอบคุณครับตัวแจ้งครับว่าแล้ววัยรุ่นยุคนี้นอกจากจะรักให้เป็นแล้วก็ต้องเรียนรู้คู่กันทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดเพราะทุกการกระทำต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับแล้วน้องๆที่เซ็นเตอร์วันคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องของผู้ชายครับผมเพราะผู้ชายซื้อถุงยางง่ายดีครับสะดวกกว่าคิดว่าเป็นเรื่องของคนทั้งสองคนนะคะแต่ถ้าว่าเรารักตัวเองก็ควรจะเป็นเรื่องของเราเพราะผู้ชายบางคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยรับผิดชอบเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เซฟตัวเองไว้ก่อนดีกว่าค่ะเป็นเรื่องของคนทั้งสองคนนะคะเพราะว่าในส่วนของการดูแลเรื่องการคุมกำเนิดนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยควรช่วยกันเพราะว่าถ้าหากว่าในส่วนของผู้หญิงเองอ่ะไม่ดูแลในส่วนของตัวเองแล้วก็ผู้ชายไม่ช่วยด้วยเนี่ยรับรองได้เลยว่าแพร่หลายแน่นอน
ประชาชนค่ะคิดว่าจะเป็นเรื่องของผู้ชายครับเพราะผู้ชายมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้หญิงในเรื่องในส่วนนี้การคุมกำเนิดนะครับเป็นเรื่องของทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องมีความรับผิดชอบเสมอเท่าเทียมกันนะครับทีนี้มาวัดผลโพลโดยฟังความเห็นภาพรวมของน้องๆทั้งหอที่นี่กันดีกว่าค่ะว่าน้องๆคิดว่าเรื่องของความรับผิดชอบในการคุมกำเนิดเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครคะคราวนี้กลับมาดูผลโพลของน้องๆกันดีกว่าครับไหวทีมที่โรงเรียนพหฤทัยดอนเมืองลงความเห็นว่าการคุมกำเนิดเป็นหน้าที่ของผู้หญิง 20.51% ผู้ชาย 79.49% แม่แล้วคุณหมอพันศักดิ์จะว่ายังไงล่ะครับเนี่ยผมจะไม่ตอบว่าถูกหรือผิดครับเพราะเรื่องนี้ไม่มีถูกหรือผิดครับโดยเฉพาะคุณชมทางบ้านครับถ้าน้องๆเรามีความคิดเห็นแบบนี้นะครับประเทศเรารอดนะครับเพราะว่าน้องๆจะต้องนั่งรู้ว่าถ้าผู้ชายไม่เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในการมีเพศสัมพันธ์ก็คือปล่อยให้ผู้หญิงเกิดการตั้งท้องเวลาลักเลิกรากันไปแล้วใครเดือดร้อนครับผู้หญิงและเด็กที่เกิดมาใช่ไหมครับซึ่งน่าจะเกิดปัญหาสังคมในอนาคตน้องๆว่าถูกต้องไหมครับท่านผมถึงบอกว่าการที่ผู้ชายบอกว่าผู้ชายจะต้องเป็นคนรับผิดชอบและผู้หญิงก็ยอมว่าผู้ชายต้องรับผิดชอบเนี่ยถ้าเกิดเป็นคอนเซนแซสหรือการตกลงอันนี้แล้วพวกเรารอดครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะเกิดเด็กซึ่งไม่พึงปรารถนาเราจะต้องไปทำแท้งและเกิดปัญหาของต่างๆที่ตามแท้งตามมาหมดเลยนะครับท่านถ้าถามผมนะครับความรับผิดชอบในการคุมกำเนิดนั้นต้องมีร่วมกันครับคือผู้ชายต้องมีจิตสำนึกว่าเราต้องเป็นคนคุมกำเนิดขณะเดียวกันผู้หญิงก็จะต้องมีจิตสำนึกว่าถ้าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วเขาควรจะรับผิดชอบในการคุมกำเนิดไม่อย่างนั้นเราจะไม่ยอมมีถ้าเราคิดได้แบบนี้เราก็จะปลอดภัยทั้งการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถูกไหมครับแต่ปลอดภัยทั้งการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาและนี่คือสิ่งที่นะครับยกอีกระดับนึงจากคำที่ว่าเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมาเป็นเพศสัมพันธ์ซึ่งมีความรับผิดชอบครับถ้าเรารับผิดชอบครับเรารอดร่วมกันครับขอบคุณครับเคยได้ยินว่าฝึกขมิบทวารบ่อยๆวันละ 50-100 ครั้งจะทำให้หลังช้าลงจริงหรือเปล่าครับช่วยได้หรือเปล่าแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว